เอาสายเชื่อมแบบน้ำครับท้ายพานามาทดลองกับลูกค้าจริงนะครับแบบดูกันครับก็ผมใช้ใช่พี่นำสายเชื่อมอาร์กอน WP18นะครับมาใช้หน้างานเป็นท้ายพานาเข้ากับตัวนี้ครับโอเคตอนนี้ช่างกำลังถอดของเก่าปัญหาคือลูกค้าเกี่ยวกับตัวสายน้ำมีปัญหาเรื่องการตีบตันแล้วมันแตกตัวนี้ครับแต่ว่าพอดีสายของเราตัวนี้จะทำมาเฉพาะเป็นระบบน้ำลูกค้ามักจะชอบเพราะว่าโอกาสการตีบตันเนี่ยมันจะน้อยมากแล้วก็มันให้ตัวได้ดีกว่าไม่เหมือนสายลมพวกนี้พอมันร้อนมากพวกนี้มันจะแข็งนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองดูกันพวกพี่เขาจะกำลังทดสอบให้อยู่โอเคครับโอเคครับพี่ช่างได้ติดตั้งเข้าไปเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากติดตั้งแล้วจะอาร์คติดไหมลองดูนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับตู้พานาตู้ติดนะครับ300แอมป์โอเคหน้างานอันนี้ก็ต่อสายเรียบร้อยแล้วสายน้ำสายคอนโทรลสายแก๊สเรียบร้อยครับไล่มาหรือปลายสายOkay. แต่เราจะลองอ้างให้เห็นนะครับเราไม่ได้ใช้จริงโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันลูกค้าเทสงานเชื่อมจริงครับลองอ้างดูเฉยเทสน้ำเทสการไหลโอเคโอเคครับลูกค้าทดลองแล้วสามารถใช้งานได้ดีเป็นที่น่าพอใจสำหรับลูกค้าโอเคงั้นเราขออนุญาตฝากคลิปไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับผมครับ